สวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้เข้าครัวกับครูก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้เสนอเมนูไข่พะโล้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะโรงเรียนขนาดเล็กนะคะไม่มีแม่ครัวไม่มีแม่บ้านไม่มีพะโล้ค่ะโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งครับไม่มีพะโล้ไม่มีแม่ครัวงานนี้จึงต้องถึงมือคุณครูเป็นคนเข้าครัวเองไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้เข้าครัวกับครูก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้เสนอเมนูไข่พะโล้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะโรงเรียนขนาดเล็กนะคะไม่มีแม่ครัวไม่มีแม่บ้านไม่มีพะโล้ค่ะคุณครูทำกันเองนะคะวันนี้ผักเหลือมากบอกเลยล้างนานนี่นะคะก็เป็นสูตรจากพี่ๆในติ๊กต็อกนะคะจากที่เคยทำคลิปไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะพี่ๆแนะนำว่าให้เอาเครื่องเนี่ยไปโขกแล้วก็เอาไปผัดให้หอมนะคะแล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลนะคะพร้อมกับใส่หมูลงไปนะคะแล้วก็ปรุงหมูให้เรียบร้อยนะคะวันนี้มีเด็กๆมาช่วยปอกไข่ด้วยไม่งั้นไม่ทัน11โมงแน่นอนเลยเมื่อหมูได้ที่แล้วนะคะแล้วก็เตรียมหม้อได้เลยใส่เกลือเล็กน้อยค่ะใส่เครื่องนะคะกลัวไม่อร่อยใส่ความหอมค่ะแล้วก็หมักไข่นะคะคือหมักแป๊บเดียวอ่ะสีไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ถ้าอยากให้สีสวยนะคะต้องหมักนานๆหน่อยนะก็เหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ด้วยนะคะบอกเลยว่าเหนื่อยพอสมควรนะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากเลยหอมมากนี่แล้วก็มีเมนูเสริมค่ะเด็กๆเก็บมะกอกข้างโรงอาหารมานะคะบอกว่าครูก้อยคะทำให้กินหน่อยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้แซ่บๆไปเลยนี่ข้าวสุกเรียบร้อยแล้วนะคะล้างหม้อล้างกระทะนะคะเตรียมพร้อมมีเสริมด้วยไส้กรอกค่ะครูก้อยขอชิมเลยนะ1 2 3อร่อยมากไปดูเด็กๆค่ะไม่รู้ว่าอร่อยจริงป่ะนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคุณครูเนี่ยเป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆครับแล้วทุกคนล่ะครับได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยไว้ได้ที่ใต้โพสต์นี้เลยนะครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ